as we are going to talk about salad. Would you like some salad? Hello, welcome back to English by Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาดูที่มาสนุกๆของคำศัพท์ต่างๆอีกแล้วค่ะมาคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงอาหารต่างๆที่มาจากเกลือใช่ไหมคะและหนึ่งในนั้นก็คือ herb salad หรือ salad ในปัจจุบันวันนี้ก็จะมาพูดถึง salad ค่ะแต่ไม่ใช่ salad ธรรมดาเป็น salad สุดโปรดของวันนี้เลยก็คือ Caesar salad ค่ะครั้งแรกนะคะที่วันนี้เห็น Caesar salad เห็นชื่อมันอะรู้ไหมอะไรที่ขึ้นมาในหัวครั้งแรกเลยสิ่งแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือจูเลียสซีซาร์คือไอ้สลัดนี้มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับจูเลียสซีซาร์คือมันเกิดขึ้นในสมัยโรมันหรอคือถ้าใครไม่รู้จักจูเลียสซีซาร์นะคะจูเลียสซีซาร์ก็คือจักรพรรดิ1คนในจักรวรรดิโรมันค่ะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักมากค่ะแล้วมันดันมาชื่อเหมือนซีซาร์ซาลัดเราก็นึกว่าอ๋อหรือเขาผลิตขึ้นคิดค้นขึ้นในสมัยนั้นแต่มันก็แลดูแบบไม่น่าเป็นไปได้เนาะเพราะว่าพวกเครื่องมันก็แลดูโมเดิร์นจังเลยอ่ะก็เลยลองไปค้นคว้าดูนะคะที่จริงแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วค่ะไม่ได้เกิดขึ้นในสมัย 2,000 ปีที่แล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นี้เองค่ะคือในปี19ซัมเซ็งและมันก็ไม่ได้ถูกขึ้นคิดค้นด้วยจูเลียสซีซาร์แน่นอนอยู่แล้วแต่มันถูกคิดค้นขึ้นด้วยพี่น้องตระกูลซีซาร์คาดีนีค่ะซึ่งเป็นชาวอิตาลีซีซาร์คาดีนีเนี่ยเกิดที่อิตาลีค่ะและต่อมาก็ได้อพยพมาที่อเมริกาและตอนนั้นนะคะช่วงต้นศตวรรษที่20ก็มีสงครามอะไรกันเยอะแยะเนาะแต่ก็มีงานเลี้ยงฉลองกันด้วยค่ะโดยเฉพาะในวันชาติของอเมริกาก็มีการเลี้ยงฉลองกันอย่างบ้าคลั่งเลยและในวันนั้นค่ะซีซาร์คาริเนก็ได้บอกว่าเป็นวันที่แบบเลสจองค่ะร้านอาหารของเขาเนี่ยคนจองเข้ามากันอย่างหนาแน่นเลยคนชาวอเมริกาก็อยากลิ้มลองรสชาติอาหารอิตาเลียนใช่ไหมเราคนไทยยังอยากกินเลยพอคนจองเข้ามาเยอะนะคะพอเริ่มดึกลูกค้าต่างๆก็เริ่มเมาไม้แล้วเวียวเวียวแต่คนเมานะก็ยังสั่งต่อเรื่อยๆจนซีซ่าไม่รู้จะเอาอะไรมาให้กินละวัตถุดิบเริ่มหมดจึงรวบรวมนะคะวัตถุดิบที่เหลือในครัวมาทำซาลัดไม่ว่าจะเป็นกล่ำปีคูตองเนยแข็งพาเมซานไข่น้ำมันมะกอกน้ำเลมอนพริกไทยดำและWorcestershire sauce แต่วัตถุดิบเหล่านี้มาคลุกเคล้ารวมกันแต่ไม่ได้คลุกในครัวค่ะเพื่อทำให้แบบอาหารที่แบบเรียบง่ายอ่ะคือมีชีสบ้านเราคือหรูแต่บ้านเขาคือปกติไงอาหารจานเรียบง่ายเนี่ยมันดูหรูขึ้นโดยการนำสลัดเนี่ยผักและน้ำสลัดที่ผสมด้วยวัตถุดิบต่างๆมารวมกันเนี่ยมาคลุกต่อหน้าลูกค้าค่ะคลุกเลยถ้าคลุกอย่างนี้เนาะก็เห็นไหมคุกสลัดต่อหน้าลูกค้าเพื่อให้น้ำสลัดเนี่ยเคลือบผักทุกชิ้นค่ะคือทำสร้าง value ให้กับสินค้าธรรมดาสร้าง value ให้มันดูแบบดูหรูขึ้นโดยการคุกต่อหน้าลูกค้าแต่โดยไม่ได้คาดหมายค่ะไอ้เจ้าสลัดชนิดเนี่ยดันแบบเป็นที่นิยมขึ้นมาเลยอาจจะรสชาติที่อร่อยเนาะเพราะวันนี้ก็คิดว่ามันก็อร่อยดีนะชอบทำให้เหล่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยพากันบินมาลองชิมสลัดชนิดนี้ค่ะคาดีนี่เนี่ยพี่น้องคาดีนี่ก็ได้ตั้งชื่อสลัดชนิดนี้เป็นเกียรติแต่พวกเขาว่า Aviator Salad นี่แปลว่าสลัดนักบินแหมอุตส่าห์บินมากินเลยอ่ะก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติเขาหน่อยก็จะได้มากันเยอะๆอ่ะสลัดนักบินค่ะอุตส่าห์บินมาทานคลุกอร่อยใช่ไหมและในเวลาต่อมาพี่น้องคาดีนี่เนี่ยก็ได้ยอมรับสารภาพว่าสลัดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจาก Aviator Salad มาเป็น Caesar Salad ตามชื่อของเขาค่ะ Caesar Cadini จะ Caesar Salad
ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจของพี่น้องคาดินี่ก็ตามแต่รสชาติมันก็ยังอร่อยมันเป็นความบังเอิญที่เรียกว่าโชคดีเลยแหมเอามารวมๆกันแล้วดันอร่อยค่ะซีซ่าสลัดจึงเป็นที่นิยมกันมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะที่หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะชอบทานใช่ไหมคะ Do you like Caesar salad ชอบทาน Caesar salad ไหมคะวันนี้ชอบมากเลยก็ถ้าทุกคนนะคะชอบเก็บความรู้สนุกๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะ and see you next time as we know the origin of the name of Caesar salad and today I'm going to make salad butUnfortunately, I don't have the Caesar salad dressing. I only have Thousand Island dressing. So, we're going to do the salad with the Thousand Island dressing. And have you ever wondered why the salad dressing is called Thousand Island? If you want to know, let's see next video clip. Oh, that's a strawberry.Actually, strawberry is not supposed to be in a salad because it's not fruit salad. But when I go to the salad bar and I see one, I just cannot help myself getting one. Trust me, it's gonna be delicious.